สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่3กันยายนพุทธศักราช2559สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบครั้งที่2ประจำปีการศึกษา2559วันนี้เวลา 8:30 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมสำนักพระราชวัง1สำนักพระราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบครั้งที่2ประจำปี2559โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องเสนอเพื่อทราบอาทิรายงานประจำปีของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2558รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบในรอบปีที่ผ่านมารายงานกิจการโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงรายงานกิจการโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายเพื่อระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอาทิแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการในปีการศึกษาต่อไปและการวางแผนอัตรากำลังบุคลากรโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่2เมษายนพุทธศักราช2525ภายในพระบรมมหาราชวังเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนระดับชั้นประถมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยในปีการศึกษา2558มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จบเป็นรุ่นที่9ทั้งนี้โรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้นักเรียนที่จบการศึกษาเข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรในงานปิดภาคเรียนของโรงเรียนช่วงเดือนมีนาคมเป็นประจำทุกปีการศึกษาสำหรับปีการศึกษา2559มีนักเรียนรวมจำนวน914คนเป็นนักเรียนระดับประถมวัย264คนระดับประถมศึกษา528คนและมัธยมศึกษา122คนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
วันนี้เวลา 17:28 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์วีระพัทจารีกรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารซึ่งมรณภาพด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตเมื่อวันที่11เมษายน2559สิริอายุ86ปีพรรษา64สมเด็จพุทธโฆษาจารย์เดิมชื่อวีระรอดบำเรอเกิดเมื่อวันที่26มกราคมพุทธศักราช2473ณบ้านป่าฝ้ายอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีบิดาและมารดาชื่อนายลีและนางมารอดบำเรอบรรพชาเป็นสามเณรณวัดเขาวัดสะดึงจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่1กรกฎาคม2488ต่อมาในปี2489ย้ายไปศึกษาพระปริยัติธรรมที่สำนักเรียนวัดเทพธิดารามกรุงเทพมหานครทั้งแผนกธรรมและบาลีจนเมื่ออายุย่าง22ปีได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุณวัดเทพธิดารามโดยตั้งใจศึกษาปริยัติธรรมอย่างต่อเนื่องกระทั่งปี2504สอบได้ปริยัติธรรม9ประโยคจากนั้นในปี2507ได้ย้ายมาจำพรรษาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามและเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีจนได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามในปี2508และขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดในปี2527กระทั่งมรณภาพสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เป็นพระผู้ปฏิบัติศาสนกิจอันดีงามเพื่อพระพุทธศาสนามาโดยตลอดสามารถสวดมนต์ได้ทุกบทและมีเสียงสวดที่ไพเราะน่าฟังเป็นที่เคารพศรัทธาแก่สาธุชนโดยในปี2508ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระศรีวิสุทธิวงศ์และได้รับการสถาปนาเลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นเป็นลำดับกระทั่งเป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัตรที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เมื่อปี2553โดยดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคมจวบจนมรณภาพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จถึงสหราชอาณาจักรแล้วโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่2กันยายนพุทธศักราช2559เวลา 7:15 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสหราชอาณาจักรซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย6ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จถึงโรงแรมที่ประทับเดอะดอร์เชสเตอร์กรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรโดยมีนายกิติพงษ์ณระนองข้าราชทูตณกรุงลอนดอนและภริยานายณัฐวัฒน์กฤษณามระอัครราชทูตณกรุงลอนดอนและภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารทั้ง3เหล่าทัพพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนเฝ้ารับเสด็จสำหรับการเสด็จเยือนสหราชอาณาจักรและราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ระหว่างวันที่2ถึง23กันยายนพุทธศักราช2559เพื่อทรงร่วมงานเลี้ยงรับรองของบริษัทเอสเปรที่จัดขึ้นณกรุงลอนดอนเพื่อส่งเสริมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทรงออกแบบและนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์ที่ยากไร้และจะส่งร่วมพิธีลงพระนามความตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัย University College London ในการเสด็จเยือนราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจะทอดพระเนตรงานด้านสัตวแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ณมหาวิทยาลัยยูเทรคมหาวิทยาลัยฟรีอัมสเตอร์ดัมและมหาวิทยาลัยอีราสมุสรอสเตอร์ดัมโดยจะมีพิธีลงพระนามบันทึกความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยดังกล่าวนี้และจะทอดพระเนตรงานวิชาการตลอดจนทรงรับฟังการบรรยายงานวิจัยอนุพันธุศาสตร์และงานวิจัยด้านหูคอจมูกซึ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะนำเสนอในตอนต่อไปประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระองค์มีพระพรทนามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน
วันนี้ตลอดทั้งวันที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลผู้แทนหน่วยงานต่างๆองค์กรทั้งจากในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดพร้อมใจการเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระองค์มีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววันพร้อมทั้งนำแจกันดอกไม้และสิ่งของไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยความจงรักภักดีอาทิชมรมคนรักสุขภาพอำเภอเถินจังหวัดลำปางมูลนิธิผู้สูงอายุประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์อบต.แก้วบูรพาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสถาบันพลังจิตตานุภาพรุ่น37จังหวัดชลบุรีชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสมุทรสงครามชมรมอาสาสมัครศูนย์ฝึกอบรมตำรวจชมรมเหยี่ยวอาสาสหกรณ์การเกษตรสารพีโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนบ้านบางกระสั้นจังหวัดพระนครศรีอยุธยากองพันราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านหนองจิกที่2จังหวัดปัตตานีสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรุงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดปราจีนบุรีวงดนตรีไทยวงคำหวานโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรังโรงเรียนวัดทุ่งลานนาเขตประเวศนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยชมรมสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรวันอาทิตย์วัดพระบรมธาตุจังหวัดกำแพงเพชรชมรมคนรักในหลวงหมู่บ้านหนองกาอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สมาคมรวมมิตรเฟยโจประเทศไทยจังหวัดสงขลาพระภิกษุสงฆ์จากวัดสว่างอารมณ์จังหวัดสมุทรปราการนายอุกฤษท่านผู้หญิงมนทินีมงคลนาวินคณะครูโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมจังหวัดสระแก้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรีและโรงเรียนประจวบวิทยาลัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกต้นยางนา 9,999 ต้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถวันนี้ที่บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนายอัมพลเสนานรงค์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกต้นยางนา 9,999 ต้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา5รอบ60ปี4กรกฎาคม2560เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างความอุดมสมบูรณ์แก่ป่าไม้ทั้งยังเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านป่าไม้ตลอดจนเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตนานาชนิดซึ่งจะส่งผลให้ดินอุดมสมบูรณ์โดยมีรองอธิบดีกรมป่าไม้ผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากเช้าวันนี้ณห้วยกระแทกอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนายพนุแย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมตามโครงการพลังคนสร้างสรรค์โลกรวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดินซึ่งจังหวัดลบบุรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนในจังหวัดร่วมกันจัดขึ้นเป็นปีที่4ระหว่างวันที่3ถึง7กันยายน2559โดยในปีนี้ได้จัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ป่าสักโมเดลเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานพระราชดำริศาสตร์พระราชาเพื่อการจัดการดินน้ำป่าคนอย่างยั่งยืนแก่คนไทยในงานมีกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมปั่นจักรยานเดินวิ่งศึกษาประวัติศาสตร์นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงและการเสวนาหลากหลายหัวข้ออาทิพื้นบ้านแปลงเมืองด้วยศาสตร์พระราชาโดยมีกลุ่มพลังเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงจากหลายจังหวัดและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คนวันนี้ที่วัดโพชัยศรีตำบลบ้านผืออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนายสมหวังพ่วงบางโพรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานฝ่ายคารวาสและพระภาวนาวิมลเจ้าคณะอำเภอบ้านผือเจ้าอาวาสวัดโพชัยศรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีร่วมกับอำเภอบ้านผือจัดขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ได้ร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและได้ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาร่วมกันค่ำวานนี้นักวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีนายสนิทขาวสะอาดผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลอาหารพื้นบ้านเมืองเพชรซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับจังหวัดเพชรบุรีจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง4กันยายน2559เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำทุนทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจอันจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นเมืองน่าอยู่น่ากินน่าเที่ยวและเพื่อปลูกฝังค่านิยมอันดีงามสร้างความรักความภาคภูมิใจในความเป็นไทยตลอดจนการเผยแพร่องค์ความรู้อาหารศิลปวัฒนธรรมวิถีชาติชาติพันธุ์ศิลปะการแสดงและงานสกุลช่างเมืองเพชรของจังหวัดเพชรบุรีสู่อาเซียนภายในงานมีกิจกรรมต่างๆอาทิการแสดงสาธิตอาหารพื้นบ้านการประกวดอาหารคาวหวานและการจัดแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านกับตาลตะโนดโดยมีหน่วยงานภาครัฐเอกชนพ่อค้าประชาชนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากมูลนิธิร่มฉัตรร่วมกับธนาคารออมสินจัดการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎครั้งที่13ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเช้าวันนี้ณโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครมีการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎครั้งที่13ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและทุนการศึกษาจากพระพรหมมังคลาจารย์ซึ่งมูลนิธิร่มฉัตรร่วมกับธนาคารออมสินจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักให้โรงเรียนครูนักเรียนและผู้ปกครองเห็นความสำคัญและสนใจในภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางภาษาไทยได้มีโอกาสแข่งขันและทดสอบความรู้โดยกำหนดจัดการแข่งขันในวันที่3และ4กันยายน2559มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 3,000 คนโดยในวันนี้เป็นการแข่งขันของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลายผู้ชนะเลิศระดับประถมศึกษาตอนต้นได้แก่เด็กหญิงอริยาทิตนวชิตจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรและผู้ชนะเลิศระดับประถมศึกษาตอนปลายได้แก่เด็กหญิงเบญญาภากัลยาวุฒิพงศ์จากโรงเรียนอนุบาลสุธีธรจังหวัดนครปฐมเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559ประสงค์ให้กรทุกหมู่เหล่าล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามชาวบ้านที่นี่นะครับประทับใจต่อพระองค์ที่ได้เสด็จแล้วก็ได้รับเสด็จตลอดนะเมื่อตอนที่พระองค์ได้เสด็จมาประทับที่พระตำหนักทักษิณราชินิเวศสมัยนั้นนะครับพระองค์เสด็จมาเนี่ยนะฮะจะทรงถามนะฮะตลอดเลยทุกสุขของวสวนิครของชาวบ้านที่นี่นะจะทรงถามตลอดแม้อยู่ครั้งหนึ่งนะครับผมจะเล่าให้ฟังว่าพระองค์ได้เสด็จด้วยเท้านะฮะแล้วก็จะไม่มีเจ้าหน้าที่อารักขาตามเลยพระองค์ได้เสด็จจากพระตำหนักออกมาเจอกับหน้าบ้านที่บ้านผู้ใหญ่บ้านตอนนั้นผู้ใหญ่บ้านเจมาในเซงเจมะนะครับก็ประมาณ2กิโลได้พระองค์ได้เดินเท้าเปล่านะฮะผมที่ชาวบ้านเขาประทับใจมากๆก็คือว่าพระองค์เนี่ยเสด็จด้วยตัวเองแล้วก็ได้เรียนรู้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ถวายรายงานให้พระองค์นี่คือชาวบ้านจะเทียบไม่ได้เลยว่าพระเจ้าอยู่หัวหรือพระมหากษัตริย์บนโลกจะเหมือนกับพระเจ้าอยู่หัวของประเทศไทยไม่มีนะฮะนี่แค่คือภาพภูมิใจนะครับ
ไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะตอบแทนพระองค์ได้ความซับซึ้งที่มีอยู่ก็ไม่มีในไทยนี่นะฮะขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตลอดกาลเลยครับช่วงนี้ขอเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมรวมถึงประเทศชาติต่อไปการสร้างสรรค์แผ่นดินไทยให้เป็นแผ่นดินทองหรือการช่วยตัวเองในปัจจุบันนี้เห็นว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความสงบให้เกิดขึ้นก่อนโดยเร็วเพราะถ้าความสงบยังไม่เกิดเราจะคิดอ่านแก้ปัญหาหรือจะรวมกำลังกันทำการงานช่วยตัวเองได้ไหมความสงบนั้นภายนอกได้แก่สภาวะการเรียบร้อยเป็นปกติไม่มีความวุ่นวายขัดแย้งไม่มีการเอาเปรียบเบียดเบียนหรือมุ่งร้ายทำลายกันภายในได้แก่ความคิดจิตใจที่ฟุ้งซ่านหวั่นไหวหรือเดือดร้อนกระวนกระวายด้วยอำนาจความมักได้เห็นแก่ตัวความร้ายกาจเพ่งโทษความหลงไหลเห่อเหิมอันเป็นต้นเหตุของอกุศลทุจริตทั้งหมดการทำความสงบนั้นต้องเริ่มที่ภายในตัวในใจก่อนเมื่อภายในสงบความคิดจิตใจก็ตั้งมั่นสามารถคิดอ่านด้วยเหตุผลความละเอียดรอบคอบและสามารถค้นหาจำแนกข้อเท็จจริงถูกผิดดีชั่วได้โดยกระจ่างและถูกต้องจึงเกื้อกูลให้บุคคลประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีที่งามตามแนวทางที่สุจริตเหมาะสมได้และย่อมจะส่งผลสะท้อนถึงภายนอกให้มีความปกติเรียบร้อยด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ